รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
เรากำลังไปถ้ำพระวัดป่าภูพานทองนะแต่ว่าเราไม่เคยมานะครับเราก็เลยต้องใช้มองทางนี้เขาบอกว่าให้มองทางนี้มองทางนี้เดินต่อไปทางนี้ทางนี้เหรอทางนี้เสียงโทรศัพท์เมื่อยืนนิ่งๆเท่านั้นอ๋อเราจะใช้ GPS นำทางนะก็วนมาตรงนี้เหมือนเดิมเอาที่ยังไงเขาให้มองทางนี้มองทางนี้มันก็กลับสิโอเคเราจะเดินไปตามสัญชาตญาณแล้วนะนี่คือวัดป่าภูพานทองอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะอันนี้เป็นวัดป่าประจำบ้านเกาเดือมันต้องมีทางไปสิเฮ้ยตันอ๋อนี่ไงมีทางไปแล้วลึกลับมากเลยนี่ลูนิดเดียวเองโอ้ใช่ด้วยใช้สัญชาตญาณไม่เคยมาเลยนี่คือมาครั้งแรกวัดป่าภูพานทองวัดป่าบ้านเกาเดือโอ้ชันขนาดนี้เลยหู้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อย
โอ้มาอีกแล้วมาแบบไม่ได้วางแผนอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการผจญภัยใกล้บ้านนะครับวันนี้เรามาถ้ำพระวัดป่าภูพานทองอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นวัดป่าประจำบ้านเก่าเดือนะครับโอเคเรากำลังหาทางขึ้นอยู่ตาม GPS แล้วมันบอกว่าเนี่ยให้มองไปทางซ้ายโอเคเดี๋ยวเราจะมองตามผิด GPS แล้วกันชิปโอ้ยชอบทำอะไรไม่ได้วางแผนตลอดเลยอากาศร้อนมากเดี๋ยวบอกว่าให้ยืนนิ่งๆ GPS ถึงจะทำงานมองไปทางนี้ให้มองไปทางนี้ตลอดเลยโอ้ GPS ก็โอ้แมงย่างซีนเดี๋ยวให้ดูนี่ครับแมงย่างซีนสไปเดอร์แมนมีตัวเล็กด้วยโอเคไปต่อไม่มีทางเดินเป็นกิจจาลักษณะเลยเดี๋ยวเราจะเดินสุ่มไปดูว่าทางเดินที่เป็นกิจจาลักษณะมีไหมได้เห็นโคนหินใหญ่ๆแล้วล่ะนั่นน่ะข้างบนตรงนี้น่าจะไปได้อยู่เห็นโคนหินใหญ่ๆแล้วเย้โอ้นี่ไงนี่ดูครับวิวด้านหลังใกล้ละใกล้จะถึงละมองเห็นโขดหินใหญ่น้ำก็ไม่เอามา
ใกล้แล้วใกล้ถึงแหละอันใหญ่น่าสะพรึงไหนไหนเรื่องอุ้ยตรงไหนอ่ะถึงละขอพักก่อนนะไกลมากดูในแผนที่คิดว่ามันใกล้ๆแต่พอมาถึงสถานที่จริงโอ้โหไกลกว่าสมควรโอเคเดี๋ยวเราจะ
กราบพระแล้วก็เดินทางกลับนะครับมาถึงแล้วครับวัดไม่ใช่ถ้ำพระของวัดภูพานทองวัดบ้านเก่าเดืออำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก้อนหินขนาดใหญ่มากแล้วก็มีถ้ำเล็กๆนะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่น่าจะมีชาวบ้านมาสักการะบูชาแล้วล่ะดูถ้ำใหญ่มากเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับเป็นแผงเลยนะลองสังเกตดูหินที่นี่นะครับจะเป็นแผ่นเรียบนะไม่เหมือนหินที่เราเจอตรงอุทยานภูผาเหล็กเนี่ยหินที่นี่จะเป็นแผ่นมันเป็นหินแข็งนะมันไม่มีก็เรียกว่าอะไรหินทรายหินที่เป็นก้อนเล็กๆที่เป็นผิวเรียบหินตกตะกอนมันจะไม่มีนะเนี่ยมันจะเป็นหินแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยแบบเนี้ยหินแข็งขนาดใหญ่สังเกตได้ไม่เหมือนกันแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปผจญภัยแบบไม่มีการวางแผนนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเราคงจะเจอกันอีกแล้วเร็วนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย